กลับเข้ามาเมืองไทยนะครับเราก็คงยังเห็นบรรยากาศของการโหนการตายหรือการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรอ,อยู่ทั้งทั้งที่ความจริงคือบุ้งเนติพรเลือกวิธีที่จะจบชีวิตด้วยตัวเองไม่ได้เกี่ยวพันกับการที่ถูกคดีอาญามาตรา1นึแต่อย่างใดเพราะนั่นคือการทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแต่ว่าจากการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรเองนะครับ ฝ่ายต่างๆรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันหรือกฎหมายมาตรา112เนี่ยอาศัยสถานการณ์นี้ออกมาดาหน้ากันอย่างครบถ้วนคนแรกวันนี้ขึ้นคิวมาก่อนนายเวงโตจิลาการอดีตแกนนำน,นปชโพสต์ข้อความบน Facebook บอกหากรัฐบาลจริงใจต่อหลักการคนเห็นต่างไม่ควรติดคุก นายกเศรษฐายื่นเรื่องขอประกันตัวคดี1นึที่ศาลยังไม่ตัดสินทุกคดีเลยครับและยื่นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมปอปประชาชนรวม1นึเข้าสภาในฉพันธ์เลยคือยังคงพยายามจะย้ําคําว่าคนเห็นต่างทางการเมืองไม่ควรติดคุก <Okay. S 1> ซึ่งก็แปลกนะฮะนายเวงนี่แหละก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นต่างทางการเมืองกับพวกที่เรียกว่าสลิม,มหรือกปปสหรือฝ่ายที่ไม่ชอบนายเวงนายเวงก็ไม่ได้ติดคุกนะครับ นายเวงก็เป็นคนเห็นต่างนะ,ะ,ะก็ไม่ติดคุกนะฮะอีกคนหนึ่งนะครับนางทิชาณน,าน,ะนะครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชนก็โพสต์เฟซบุ๊กเช่นกันบอกว่าสรุปถแถลงการกรมราชธณฑ์กระทรวงยุติธรรมหลังการตายของบุง้งข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ตรงไปตรงมาบิดเบือนเบรมผู้เสียชีวิตรัฐมนตรีและประหลัดกระทรวงยุติธรรมลาออกเถอะ แม้การลาออกของพวกคุณบ yeah. right. really okay. ุ Nun ้งจะไม่ฟื้นแต่การลาออกของพวกคุณคือการแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องเปี่ยมด้วยวุฒิภาวะมีเกียริมีศักดิ์ศรีและจะเป็นแบบอย่างที่งดงามของผู้บริหารระดับสูงในอนาคตแล้วก็ติดแฮชแท็กสองอันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับนะครับในขณะที่เพจทะลุฟ้านะฮะก็ได้มีการออกมาเชิญชวนคนเนี่ยนะฮะไปร่วมยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเรียกร้องให้มีนโยบายคืนสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังคดีทางการเมือง ที่ทำเนียบรัฐบาลตอน10โมงเช้าของวันนี้แล้วก็ไปยื่นข้อเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการเร่งพิจารณาพรบนิรโทษกรรมฉบับประชาชนที่รัฐสภาเนี่ยตอนเวลาเที่ยงครึ่งด้วยนะนี่เป็นความเคลื่อนไหวของพวกแนวร่วม,มนะฮะขณะที่นะคะองค์การแอม e s ส y International เดือยว,วันนี้ก็มีงานถแถลงข่าวน่ที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การถูกคุกคามของผู้หญิงและก็กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแต่ว่าในบางช่วงบางตอนเนี่ย ทางด้านของปยนุษ์โครสารผู้อำนวยการแอนนสตี้ประเทศไทยและมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรบอกว่านี่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของไทยและก็แสดงให้เห็นถึงว่าการที่คนคนหนึ่งออกมาได้ร้องสิทธิขั้นพื้นฐานแสดงออกในความเห็นของเขาไม่ว่าจะเป็นความเห็นอะไรก็ตามสุดท้ายลงเอยด้วยความตายแทนที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง วันนี้ขอเชิญทุกคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยแสดงความอาลัยต่อบุ้งในติพร้วยการยืนไว้อาลัยเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพราะต้องการที่จะให้เห็นว่าการเสียชีวิตของเธอนั้นเป็นสัญญาณเตือนถึงทางการไทยและทุกคนในการเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกรวมไปถึงสิทธิ์ได้รับการประกันตัวการรักษาความยุติธรรมแล้วก็เรื่องของสิทธิเสรีภาพที่กําลังจะเกิดขึ้น แนวร่วมเขาก็เคลื่อนไหวการแม้ว่าการที่ออกมาพูดแบบนี้ก็ด้วยความเคารพจริงๆว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยบางครั้งมันบิดเบือนมันไม่ตรงกับข้อได้จริงสิทธิการประกันตัวเมื่อวานนาเสนอไปแล้วว่าบุ้งในการประกันตัวเนี่ยหลายครั้งและตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการเคารพเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในการที่ได้สิทธิการประกันตัวและยังคงมีการกระทําซ้ําการรักษาโรงพยาบาลก็ออกมาให้อาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่าการรักษานั้นก็เป็นไปตามกระบวนการแต่ว่า ผู้ที่เสียชีวิตนั้นปฏิเสธการรักษาเองครอ,อ,อบครัวเขาก็ <c oughs> ไปรับศพที่สถาบันนิติเวชนะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งก็ยังคงมีประเด็นคาใจนะครับไอการที่เข้าไป9ก้าโมงแล้วกู้ชีวิตเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงยีบนาทีเนี่ยร้อยสิบนาทีเนี่ยจริงเท,ท็จอย่างไรเขาก็ขี้เกียจที่จะไปหาความจริงกับโรงพยาบาลอย่างคุณนะนะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นไปได้เลยหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละเขาก็ยังสงสัยส่วน คนอื่นที่ไม่ใช่บุ้งนะครับก็มีข่าวจากกรมราชทัณฑ์เขาบอกออกมาบอกว่าทานตะวันตัวตุลานนมีอาการเศร้าเครียดโดยทางทันทสถานส่งจิตแพทย์เข้าไปพูดคุยประเมินสภาวะจิตใจแล้วพบว่าเสียใจและเครียดกระทบกระเทือนทางจิตใจบอกว่าจากการเสียชีวิตของบุ้งนี้แหละแต่ว่าสุขภาพร่างกายเบื้องต้นตรงนี้สําคัญฮะเดี๋ยวจะมีคนมาโหนอีกสุขภาพร่างกายเบื้องต้นของตะวันปกติดีนะครับ อาการโดยทั่วไปยังอยู่ในภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองได้รับประทานอาหารมากขึ้นมีอาการอ่อนเพลียแต่ต้องซึ่งต้องรอให้ร่างกายปรับตัวให้ดีขึ้นทันทัสถานประสานโรงพยาบาลธรรม,รมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติส่งตัวทานตะวันเข้ารับการรักษาตัวฟื้นฟูสภาพจิตใจและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดอันนี้ตะวัน<ช>ครับนะอีกคนหนึ่งนะครับก็คือทางด้านในส่วนของมงคลธีรโครหรือว่าบัตบาสนะฮะ ซึ่งทางด้านคุณพัฒพงศ์ใจครองแคล่วผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงรายที่ดูแลนะครับหรือว่าควบคุมตัวทางด้านมงคลธีรโครหรือว่าบาัตบาสอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมตามคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็คดีเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลสู่คอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกรวมกันเนี่ย55ปีซึ่งถือเป็นอัตราโทษสูงก็ถูกส่งตัวเข้าสู่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายมาตั้งแต่18มกราคม2567หรือกว่า4เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าขณะนี้ผู้ต้องขังอยู่ในแดนหนึ่งหรือว่าแดนควบคุมพิเศษเรือนจากลางเชียงรายซึ่งจะคุมขังรวมกับนักโทษคนอื่นๆประมาณ200คนก็ใช้ชีวิตตามปกติโดยยังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์และดีกาซึ่งถือว่าไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดและทราบมาว่าทนายความของนายมงคลเนี่ยได้ยืมประกันตัวเพื่อออกไปสู้คดีทางด้านคุณพิทพงศ์ก็บอกว่าระหว่างถูกคุมขังเนี่ยพบว่านายมงคลเนี่ยได้มีการอดอาหารเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ก่อนจะเลิกไปเมื่อวันที่24เมษายน จากนั้นใช้ชีวิตในแดนหนึ่งตามปกติรับประทานอาหารและปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจําโดยระวังอดอาหารเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็บอกว่ายังดื่มน้ําและดื่นตามปกติซึ่งตนก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เรือนจําเฝ้าระวังสุขภาพแล้วก็ให้นักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยดูแลสภาพจิตใจรวมทั้งให้พยาบาลเข้าไปตรวจร่างกายทุกอาทิตย์ยกเว้นมีอาการอ่อนแรงหรือว่าใจสั่นก็จะให้พยาบาลเข้าไปตรวจเป็นกรณีพิเศษ บอกว่าทั้งนี้เนี่ยเราได้บอกกับเขาว่าการอดอาหารนั้นจะทําให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารและได้รับผลกระทบแต่นายมงคลยืนยันจะอดอาหารอยู่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลไม่สามารถบังคับได้ก็หันมาดูแลสุขภาพทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆโดยนายมงคลน,นั้นยังมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่สําหรับกรณีที่บุ่งที่เสียชีวิตนั้นคุณพิศพงศ์ก็บอกว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่านายมงคลยังคงนิ่งเฉยและไม่มีปฏิกิริยาใดๆ รวมทั้งไม่ได้อดอาหารคาดว่าอาจจะยังคงชั่งน้ําหนักว่าจะทำ,ทำอะไรต่อไปเพราะเขาเคลื่อนไหวในลักษณะเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112แล้วก็ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปล่อยนักโทษการเมืองซึ่งนายมงคลก็คุยกับเจ้าหน้าที่เรือนจําว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจําตามปกติแล้วก็ในส่วนของการต่อสู้ก็จะดําเนินต่อไปทั้งนี้หลังจากการยกเลิกการอดอาหารครั้งดังกล่าวแล้วเนี่ยก็บอกว่ามีการฝากประชาสัมพันธ์นะครับคุณพิทพง์เนี่ย เรื่องผู้ต้องขังเจ็บไข้เจ้าหน้าที่เรือนจำจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนบอกไม่ต้องห่วงน,นะอื <c oughs> อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเรื่องของมาตรา 112. 1นึมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ